รมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สันสนีอยู่ในรายการทุกกระจายใจกระจ่างกับธรรมะออนไลน์21วันมหัศจรรย์ชีวิตนะคะเป็นวันแรกของทุกกระจายใจกระจ่างในเดือนเมษายนพูดถึงเมษายนก็นึกถึงความร้อนแต่มันเป็นความร้อนที่มีความเย็นอยู่ค่ะในความสุดๆของโลกใบนี้มันจะมีสิ่งที่เรานึกไม่ถึงว่าธรรมชาติได้ช่วยและสงเคราะห์มนุษยชาติอยู่มากทีเดียวเพียงแต่มนุษย์จะต้องไว้วางใจในธรรมชาติด้วยนะคะคุณแม่นั่งอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งในบริเวณนี้เราเรียกว่าธรรมะสวัสดีเดี๋ยวถ้าเผื่อใครจะมาพบคุณแม่จะเห็นคุณแม่อยู่ที่ธรรมะสวัสดีณเสถียรธรรมสถาน2แห่งนี้นะคะเสถียรธรรมสถาน1ปิดแต่เสถียรธรรมสถาน2ไม่ปิดแล้วก็งดงามไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคุณแม่อยู่ในท่ามกลางสวนของสับปะรดสีซึ่งก็มีครอบครัวของแจ็คหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของแจ็คได้ร่วมบุญมาส่วนหนึ่งสนับสนุนสัมมาอาชีโวส่วนหนึ่งสนับสนุนและสงเคราะห์โลกมันงดงามจริงๆนะคะโควิด -19 ชัตดาวน์กิเลสทำให้คุณแม่ได้เห็นเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดแทบจะบอกว่าตอนนี้คือที่ใดมีทุกข์มีเพื่อนร่วมทุกข์ค่ะสิ่งที่คุณเห็นสวยงามถ้าใครชอบกดแชร์กดไลค์มาเลยนะคะแล้วก็เป็นการส่งต่อไปคุยกันเหมือนเพื่อนร่วมทุกข์ในกรณีที่คุณแม่นั่งทำงานได้ตรงเวลาและพยายามที่จะทำงานให้มีคุณภาพเนี่ยก็มีหลานชายคนหนึ่งชื่อโอนะโอมาตรงนี้หลบมาธรรมะสวัสดีก่อนครับเพราะเดี๋ยวเวลามีคนมาโอจะต้องเป็นคนอ่านให้คุณยายนะนี่คือโอนะคะโอลูกแม่แอลค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะให้โอเนี่ยค่ะทำงานตามที่คุณยายบอกแล้วก็จะเห็นว่าแม่แอลกับแม่ครูก็ทำอะไรกันเราเป็นลูกก็เก็บบันทึกความดีความงามของแม่ไว้มองเห็นความดีความงามของแม่แล้วรักคนอื่นเหมือนอย่างที่แม่รักเรานะอันนี้เป็นการสอนโควิดปิดเทอมกับลูกหลานที่อยู่ที่บ้านว่าเด็กๆทุกคนต้องมองหาความดีความงามและความจริงของพ่อแม่แล้วก็ส่งความรักที่พ่อแม่ให้เราไปยังคนอื่นอ้าวโอไปอยู่หลังกล้องได้เลยค่ะนั้นคุณยายก็จะได้ยินเสียงโอพูดว่าตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่ครับไม่ต้องกลัวว่าพูดไม่ได้พูดได้เลยในขณะที่ป้าตุ๋มก็เป็นคนที่จะอ่านคำถามในช่วงที่เราจะถามถ้าเราถึง300คนเราจะเริ่มตั้งคำถามนะคะตอนนี้ของเรามีกี่คนคะ164ครับ164โอเคค่ะเราลองเดินตามคุณยายก่อนไหมจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าใครมาเสถียรธรรมสถานหรือหุบเขาโพธิสัตว์มันจะผ่านด่านคัดกรองอย่างไรบ้างนะคะตามมาเลยค่ะตรงนี้เป็นบริเวณที่เราจะจัดเป็นห้องรับแขกนะคะซึ่งก็จะมีการเดินเข้ามาซึ่งเดี๋ยวจะให้เห็นเลยค่ะว่าทุกคนจะต้องเดินผ่านประตูนี้เหมือนคุณแม่เดินผ่านออกไปก่อนนะคะเราจะมีที่ที่จะคัดกรองแรกก็คือยาที่ฆ่าเชื้อโรคนะคะจะอยู่รายรอบเราโอ๊กเดินออกมานะจากรถก็จะมาจอดทางด้านนี้อันนี้พาให้เห็นเลยค่ะว่าป้ายนะคะอันนี้เป็นเส้นทางที่เราปลูกต้นไม้กันทุกวันเลยแล้วจากนี้ก็ผ่านเข้ามาจอดตรงนี้จะมีประตูเดียวที่เขาจะปิดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวคุณแม่ลองปิดดูก่อนเนาะเดี๋ยวท่านเห็นอะไรประตูนี้ก็จะถูกปิดแล้วเมื่อมีคนจะเข้าเปิดค่ะก็จะมีเครื่องมือทำงานนะคะโอตามยายมาดูเราอาจจะหมุนสักหนึ่งรอบให้สะอาดทั้งตัวแล้วเราก็เข้ามาพอเราเข้ามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่จะมีคนวัดไข้ค่ะวัดไข้ก่อนนะคะมีเครื่องมือวัดไข้เสร็จแล้วมองไปเลยค่ะเราจะเห็นนะคะแง่งามของคนที่กำลังอยู่ที่อาคารนี้ก็คือคณะ แม่ครูจากบ้านเรียนแห่งรักและสันติมาโปรยปลายดอกลั่นทมให้ที่พักของคณะแม่ชีในหุบเขาโพธิสัตว์นี้กับห้องพระห้องสวดมนต์ดูเป็นสวนกลางที่พักเลยค่ะสับปะรดสีที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นการลดเหลี่ยมอาคารนี้ซึ่งอันเนี้ยครอบครัวของแจ็คอัศวินของเรานะคะซึ่งเมื่อวานนี้คุณยายไปเยี่ยมที่บ้านก็โอ้มีสมาธิมากเลยเขาทำสับปะรดสีเนี่ยหลากหลายพันจนกระทั่งคุณแม่เองเรียกชื่อไม่ถูกคือไม่สามารถจะบอกได้ว่าพันไหนชื่ออะไรแต่มันสวยด้วยสมาธิของคนทำมันสวยอยู่ด้วยใจของคนทำกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานไม่มีตกงานหรอกค่ะไม่มีจนค่ะสังคมไทยไม่ต้องขึ้นทะเบียนคนจนไม่ต้องมาเรียกร้องขออาหารจากใครเลยค่ะเพราะไม่ตกงานและเราสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะสร้างมนุษย์หรือสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงเวลามาอยู่รวมกันมันจะเกิดหัวใจของการฉุดช่วยเราจึงตั้งชื่อในช่วงวิกฤตโควิด -19 นี้ว่ามันเป็น21วันมหัศจรรย์ชีวิตกิเลสความเห็นแก่ตัวเบาบางสับปะรดสีเนี่ยมาจากการโคนาของแจ็คเขานะคะคุณพ่อก็ทำให้ดูมีความสุขให้เห็นแจ็คกับคุณแม่และหลานป .4 เองนะคะก็นั่งทำต้นหนึ่งไม่กี่สตางค์ก็จริงแต่มันมีความสุขของคนที่ได้รับไปที่บ้านไปขยายพันธุ์ต่อไปบอกรักต่อๆกันไปซึ่งถ้าใครมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ในช่วงของการบวชพุทธสายวิกาศีล10ในวันที่12นะคะ12เมษายนก็จะเจอสิ่งเหล่านี้เรารับมาเมื่อวานนี้เรากำลังจัดอันนี้ก็เป็นสับปะรดแนวตั้งให้เห็นเลยค่ะว่าสามารถที่จะอยู่กับพืชผักสวนครัวที่เราทำการพ่อเอ๋กับแม่องุ่นนะคะทำกันจนกระทั่งตอนนี้ค่ะทุกอย่างเนี่ยยกยอดขึ้นหมดแล้วนะคะแอบให้ดูนิดนึงเผื่อใครอาจจะอยากถามหาว่าแล้วแตงกวาที่เราดูดอกกันไปวันก่อนนี้ติดลูกหรือยังนะคะคุณแม่ก็กำลังหาเขาอยู่เหมือนกันไม่รู้ที่คาราการ์เด้นเป็นยังไงแต่ที่เนี้ยก็พยายามนะมีการผสมพันธุ์ดอกกันอยู่ได้ข่าวว่าของแม่ชีน้องคาราการ์เด้นมีอาคันตุกะคือกระรอกมาแงบกินก็กระรอกกินเป็นทานคนกินก็เป็นบุญละกันนะคะก็เนี่ยดูสิคะเชื้อพลูเนี่ยยกขึ้นละสวยละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการทำงานเพียง1อาทิตย์นะคะได้เห็นแม่ครูทำงานเพื่อที่จะชวนกันมาถึงเมื่อเช้านี่เองค่ะก็โรงเรียนกทมสั่งปิดนะคะกทมสั่งปิดและแถมบอกว่าปิดแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นครูที่จริงเขาเป็นแม่ครูนะคะแล้วบอกเขาไม่ได้เป็นครูเขาเป็นลูกจ้างรายวันเพราะฉะนั้นไม่มีเงินเดือนให้โอใจบุญจริงๆนะคะคนมันก็ยากลำบากอยู่แล้วข่มขู่กันไปทุกวันนะคะคุณแม่บอกโอ้ไม่มีใครให้กินก็มาหากินมาเลยค่ะอยู่โรงเรียนเด็กๆเรียกแม่ครูพอโควิดปิดเทอมปิดโรงเรียนบอกไม่ได้เป็นครูเป็นลูกจ้างรายวันเห็นไหมเห็นใจนะเนี่ยเห็นใจลูกจ้างรายวันทั้งหลายไม่ใช่ว่าเดินอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วไม่รู้เรื่องแค่ฟังเนี่ยก็ตกอกตกใจคนทำบุญในเสถียรเนี่ยน่ารักมากเขียนมาบอกว่าหนูถูกตัดเงินเดือนครึ่งหนึ่งแต่หนูยังพยายามอยู่นะคะหนูมีสัจจะโอ้พวกนี้น่าเลี้ยงไม่ใช่เพราะเขาดีนะเขาพยายามที่จะเป็นเพื่อนกับตัวเขาเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดเมื่อใดมีทุกข์ต้องมีเพื่อนร่วมทุกข์นี่อาจารย์มดเสร็จแล้วค่ะสวนของอาจารย์มดนี่ไม่ต้องใช้สตางค์เลยค่ะใช้ค่าไฟนิดหน่อยน้ำหยดลงไปเย็นแล้วค่ะคุณแม่ก็พาท่านเดินอีกนิดนึงถ้า300แล้วป้าตุ๋มบอกนะเราจะมีคำถามนะคะแต่วันนี้คุณแม่จะพาเดินเพื่อจะทำให้ท่านรู้สึกได้ว่าไม่ต้องห่วงคุณแม่เลย คุณแม่เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนไม่อดตายเพราะไม่เป็นมนุษย์ใช้แรงงานเป็นมนุษย์ใช้ปัญญาค่ะอยู่ไหนไม่อดตายเพราะไม่ต้องให้คนอื่นช่วยตัวเองได้และยังเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ได้อันนี้ก็เดินมาให้เห็นตรงนี้นะคะที่เราเคยเห็นเป็นห้องพระอ่ะสาวๆเป็นไงลูกสนุกไหมคะสนุกค่ะอ่ะไหนสอนเด็กสิสมมติถ้าเด็กอยู่บ้านทำไงคะแม่ครูคะนะคะเราก็จะใช้สีนะคะมีสีนะคะเราก็จะแต้มๆนะคะใช้ลมหายใจใช้ลมหายใจค่ะลมหายใจเข้านะคะเนี่ยบอกแล้วว่าเอาลูกมาเอาตาวมาอยู่กับยายตาวกับตีอ่ะนะเดี๋ยวมาเนี่ยก่อน12เนี่ยมาอยู่กับยายมาเลี้ยงควายมาปั้นงัวปั้นควายให้ลูกทั้งเล็กทั้งใหญ่นี่เขาภรรยาพ่อตีห่างก็เลยคิดถึงตีนะจ๊ะตีจ๊ะอันนี้มาแล้วนะคะแม่แอลแม่ของแม่โอ๋ไงแล้วลูกไหนทำที่ทำนี่ลีลาวดีค่ะคือลีลาสมชื่อนะคะคนนี้น่ะให้ทำงานสีได้ทั้งวันทำไปใส่ร้ายป้ายสีไม่มีในแอลนะคะใส่ร้ายป้ายสีไม่มีมีแต่เนี้ยใส่สีลงไปให้สวยอันนี้กี่วันอ่ะตุ๊กอันนี้แอลจะทำมันนี่เสร็จเลยค่ะเสร็จเลยค่ะตามการมาละอันนี้ก็เป็นหน้าห้องพระนะคะเหมือนเดิมเราจะได้รู้ก่อนว่าเราเนี่ยในนันนารีของเรามีห้องพระขออนุญาตเดินผ่านนะแอลอยากภูมิใจแม่ลูกทำงานให้คุณยายอ่ะภูมิใจครับหมดห่วงเลยค่ะอาจารย์เห็นไหมคะโควิดปิดเทอมครอบครัวมันต้องรักกันนะมาทางนี้ครูแบลจากการเพาะผักให้ยายกินมาเป็นนี่แล้วทำไงเลยตอนแรกเจาะลงไปก่อนเหรอจ๊ะเจ้าค่ะทำเป็นแบบไว้ก่อนเจ้าค่ะเป็นงานที่ไม่ถนัดแต่ต้องเรียนรู้ค่ะแล้วมันจะเป็นแบบชนิดเดียวไหมหรือมีดอกเล็กดอกใหญ่ดอกหลายดอกเจ้าค่ะเพราะว่าลีลาวดีก็จะมีหลายๆไซส์นะคะแต่เดี๋ยวจะให้เรียนรู้เรื่องการเพาะพันธุ์กับแม่องุ่นเนาะจะได้เอาไปใช้ที่บ้านเรียนของเราเนาะเราเป็นแม่ครูมาช่วยลูกจ้าเดี๋ยวขอให้คุณแม่เจอกทม.ก่อนนะคะเดี๋ยวมาขอดูงานแล้วเรียกเราแม่ครูนะฮะพอโควิดมาปลดไปเป็นลูกจ้าเงินเดือนขึ้นมึงให้หรือเปล่าหรือว่าไม่ให้เลยอะให้รับกับประกันสังคมเจ้าค่ะอ๋อโยนกันไปแล้วประกันสังคมให้ยังไงก็ให้ตอนนี้อยู่ที่ 50% ก็ค่ะของเงินเดือนนะคะทุกคนก็ถูกลดเงินเดือนหมดนี่แม้กระทั่งคุณแม่นะคะงานของคุณแม่เห็นไหมคะเงินบริจาคไม่มีเลยแต่ไม่หยุดทำงานค่ะเพราะชีวิตมีค่าเมื่อปัญหาเกิดจำไว้อย่าได้หยุดทำงานนะคะอันนี้แฟนโอ๋เนี่ยมาโอ๋ประกาศซะเร็วแฟนเธอใช่ไหมจะได้ไม่ต้องไปมีนอกมีในนะโอ๋เป็นเด็กดีไม่เจ้าชู้ไหมไม่โอเคดีมากมาถึงตรงนี้ค่ะมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นไงภาคภูมิใจไหมลูกภูมิใจมากเจ้าค่ะนี่ไงรู้สึกว่าตัวเองแบบก็เคยแบบก้าวข้ามผ่านความกลัวที่จะระบายสีเจ้าค่ะแบบสบายใจในที่สุดเราสามารถไม่ใช่ป้ายสีนะแต่ว่าภาวนากับการวาดสีจริงหรือเปล่าจริงนะจ้ะขอบใจมากเลยก็งดงามค่ะมองไปนะคะถ้าใครคิดถึงคุณแม่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วอยากจะเอาเด็กๆมาอยู่กับเราในช่วงปิดเทอมนะคะโควิดปิดเทอมมาจูงม้ามาเลี้ยงควายมาเก็บไข่ไก่มาปลูกต้นไม้เพาะเมล็ดพันธุ์นะคะปลูกเขาโพธิสัตว์จังหวัดแกงจานนะคะเป็นอะไรที่แบบโอ้มีสีสันและที่นี่ความร้อนตอนกลางวันขอบอกเลยค่ะ40องศาเชื้อโรคกระเด็นมาก็ตายเลยค่ะนะคะมันก็เลยสบายเดี๋ยวจะไปนั่งตอบคำถามแล้วอันนี้คุณแม่ก็พาเดินดูเพราะโอ๋เขาบอกว่าเวลาคุณยายพาเดินดูเนี่ยจะมีเรตติ้งดีผู้หญิงมีเรตติ้งนะฮะตอนนี้เรตติ้งจะดีไม่ดีไม่ว่าเลยค่ะขอให้ได้ทำงานกตัญญูต่อพระธรรมนะคะก็อันนี้ก็เล่ามาให้เห็นเป็นภาพแล้ว ก็จะมานั่งตอบคำถามเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีโอกาสไปดูย้อนหลังถึงแม้ว่าโอจะทำงานลำบากหน่อยก็เดี๋ยวให้พี่ต่อเขาตัดนะระวังศีรษะหลบครับให้เขาตัดไอ้ที่มันไม่ดีออกไปเสียงเก็บไว้ได้ยายว่าแล้วก็มีเทคนิคนะไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้ทำงานเอาละคุณยายจะนั่งและแนะนำป้าตุ๋มหน่อยมีคำถามมาเดี๋ยวขอถามคนที่ถามมาเมื่อคืนอยู่ว่าตอนนี้ยังหายใจอยู่ป่ะชื่อคุณอะไรนะบอกว่าหนูอยากจะหยุดหายใจแล้วแล้วคุณยายก็ไปอ่านเจอเอาตอนที่รายการจบแล้วชื่อคุณอะไรจำชื่อไม่ได้เอารูปลักษณ์แล้วกันเนาะชีวิตเนี่ยบางทีมันเหนื่อยได้นะลูกมันก็เหนื่อยอ่ะคุณแม่เดินขึ้นบันไดลงบันไดก็เหนื่อยแต่ว่ามันมีเก้าอี้สักตัวหนึ่งให้เรานั่งหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่จะไม่ทอดทิ้งลมหายใจแห่งสติเลยทุกครั้งที่มีลมหายใจแล้วรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ตรงนี้นะใจก็อยู่ตรงนี้สติสัมปชัญญะจะเป็นแม่ของเราเราเกิดจากท้องแม่เนี่ยครั้งเดียวแต่เราเกิดอย่างมีปัญญาคือมีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเนี่ยทุกครั้งที่เรารู้ทันอารมณ์อย่าเป็นคนหลงอารมณ์ตอนนี้มีคนถามเข้ามาในว้าวก็คือ awalkofwisdom.co เนี่ย19คำถามคุณยายก็ตอบชีวิตมันมีหลงได้บ้างแต่สั้นๆถ้าไม่หลงอารมณ์ก็ไม่หลงโลกก็สามารถที่จะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกได้ถ้าคุณยังมีลมหายใจอยู่กรุณากอดตัวเองไว้ด้วยลมหายใจแห่งสติอีกครั้งหนึ่งนะคะยิ้มให้กับตัวเองไปมองกระจกเลยยิ้มให้กับตัวเองมันไม่มีอะไรกินเหมือนเดิมแต่มันไม่อดตายหรอกค่ะถ้าใจของเรายังเป็นนักสู้ไม่ต้องไปสู้กับคนอื่นก็เห็นอยู่แล้วเราก็ชะตากรรมร่วมกันหมดละค่ะถูกลดเงินเดือนถูกลดโพสิชันเลยนะคะเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูก็ถูกกลับมาเป็นลูกจ้างรายวันเพื่อที่จะให้มันเข้าไปอยู่ในลูปอะไรก็ไม่รู้ที่จะทำให้เราเนี่ยหดหู่ใจมากขึ้นแต่เราไม่หดหู่ใจเพราะเราคิดเป็นเขาต้องทำอย่างนั้นเพราะเขาไม่มีงบประมาณของแผ่นดินแต่เราเดินอยู่บนแผ่นดินยังมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นคนไทยที่ไม่เป็นทาสของกิเลสลุกขึ้นมาเราจะก้าวเดินไปอย่างมีสติปัญญาอารักขาชีวิตของเราเราจะไม่ยอมยืนตายทั้งเป็นให้อายต้นไม้และเราจะเย็นให้ได้จะเป็นร่มเงาของโลกนี้ให้ได้ถ้าคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณรู้สึกได้ว่าคุณคิดอย่างนี้ไม่ได้คุณติดตามธรรมะออนไลน์ของคุณแม่เป็นระยะกรุณาบอกชื่อมาอีกครั้งหนึ่งนะคะรู้ไหมคะว่าชื่ออะไรไม่รู้เนาะต้องไปดูย้อนหลังเนาะอ่ะไม่เป็นไรแต่อย่าเพิ่งตายนะอยู่ให้คุณแม่ก่อนสุดท้ายเลยคือมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาวาดดอกลั่นทมร่วงกับคุณแม่ก็ได้นะคะตอนนี้ก็มีคนเดินเข้าออกเห็นไหมคะส่งอาหารยังต้องมีการผ่านการ QC เลยคราวนี้ป้าตุ๋มตอนนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะมีแต่ว่ากราบสาธุกราบขอบพระคุณป้าตุ๋มต้องเข้าไปใกล้โทรศัพท์ได้ยินนะจ๊ะค่ะแล้วก็สวยมากค่ะนี่มีแต่คำชมมาค่ะสวยแม่สวยหรือว่าสับปะรดสวยสับปะรดสวยสวยจริงๆค่ะแม่ดูโอ้จ๊ะโอ้ดูงามเนาะและสับปะรดก็ต้องมีน้ำอยู่ตรงกลางนะลูกเขามีน้ำอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นอันที่ออกดอกแล้วที่จริงคุณพ่อของแจ็คสมานค่ะบอกว่าคุณแม่อย่าเอาไปเลยครับมันออกดอกแล้วเดี๋ยวมันก็จะอยู่ไม่ทนคุณแม่บอกว่าแต่คุณแม่อยากเอาไปสอนเด็กว่ายิ่งแก่ยิ่งต้องมีระเบียบดูสิคะใบมันเป็นระเบียบแล้วก็มันก็ยังพยายามมีความน่ารักแตกออกมา ต้นนี้เขาเรียกต้นแก่แล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นสีที่มันแบบมันมีเขาเรียกมันมีประวัติของชีวิตนะมันพาสเทลมากเลยอ่ะมันอ่อนโยนอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเช็ดออกค่ะก็ให้ดูพอบอกสวยขึ้นมาคุณแม่ก็ให้ดูเนี่ยเข้าคนละพันเลยนะลูกคนละพันแต่ว่าอยู่รวมกันแล้วเคารพความหลากหลายเวลาที่เราไปต่างประเทศเราจะเห็นทุ่งทิวลิปจะเห็นอะไรที่จริงเมืองไทยเนี่ยโอ้สุดสวยเลยอ่ะเป็นอะไรเนาะเนี่ยคุณยายแอบมาชะโงกดูจากคราวนี้มาตอบคำถามนะคะนี่คุณวันทิพย์ท่านเป็นแฟนตัวยงใช่ไหมแฟนตัวยงเจ้าค่ะวันทิพย์ท็อปแฟนค่ะกราบอนุโมทนาคุณแม่เจ้าค่ะโอน10,000 บาทร่วมบวชพุทธสาวิกาแล้วเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาคุณยายรู้สึกคุณวันทิพย์นะโอ้ขอบพระคุณมากเลยทำไมถึงร่วมบุญบวชพุทธสาวิกาเพราะรู้ใช่ไหมถ้าผู้หญิงมีปัญญาผู้หญิงจะช่วยโลกได้คุณแม่ถึงจะมีโควิดหรือไม่คุณแม่คัดกรองจริงๆนะคะเนี่ยหลายคนที่มาจากภูเก็ตพังงามาไม่ได้คุณแม่ยังหวังว่าเราจะใช้ปัญญาในการที่จะยังมาเปลี่ยนรหัสชีวิตนะคะก็ไม่เป็นไรใครมาได้ก็บวชใครบวชไม่ได้ก็บวชคราวหน้าแต่เรามีบวชทุกปีคุณแม่จะไม่หยุดบวชเพราะเนื่องจากว่าคุณแม่ทำได้เดี๋ยวคุณแม่จะสร้างกระต๊อบหลังๆให้เต็นท์ให้บาทให้กดสำหรับคนที่แบบอยากนอนแบบลมพัดเลยแล้วก็อยู่กันอย่างปลอดภัยมีเทวดาที่นี่มีต้นไม้อายุเยอะมีเทวดาเป็นเพื่อนมีเมื่อใดที่เรามาอยู่รวมกันที่นี่เรามีฮิริและโอตปะเราก็เป็นมนุษย์ที่เป็นเทวดามีหัวใจที่เป็นเทวดาก็ต้องขอบพระคุณจริงๆ10,000 บาทของคุณเป็นอีกหนึ่งในการเติบโตของเด็กๆที่เขาจะมีที่เขาจะต้องกินแล้วละราคะแต่งตัวแล้วละราคะไม่ใช่เพื่ออวดสวยอวดดีอวดเด่นอวดงามให้ไปถึงความงามแบบเลยไปเลยคืองอกงามเนี่ยค่ะก็ต้องอนุโมทนาสาธุนะคะกราบคุณแม่เจ้าค่ะตอนนี้กลัวโควิดมากอยากถามคุณแม่ว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะหายกลัวเจ้าคะความกลัวน่ากลัวกว่าโควิดอีกความกลัวมาจากการคิดมากเกินความจำเป็นฟังข่าวสารแล้ววิตกจริตมากก็เพียงแต่หยุดแล้วดูทบทวนความกลัวก็แค่มาแล้วไปเห็นความกลัวเติบโตไม่ได้โควิดมันทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราก็ไม่ออกไปในที่ที่มันมีการแพร่เชื้ออยู่แล้วเราอยู่ในที่ที่มันโล่งโปร่งแจ้งอยู่กับต้นไม้อยู่กับงานบ้านนะคะทำความสะอาดไปใจก็เข้มแข็งอ่ะคุณแม่ว่าความเข้มแข็งมันมาจากการปลอบไม่ได้แต่ความเข้มแข็งต้องมาจากความจริงมากกว่าการเชื่อเราเชื่อว่าโควิดเป็นอันตรายแต่ความจริงคือเราจะปลอดภัยจากโควิดได้เราต้องเป็นคนที่เข้มแข็งและปฏิบัติตัวคุณแม่เนี่ยนะคะก่อนนอนคุณแม่จะถามตัวเองว่าหายใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยทุกอย่างลงบนแผ่นดินเลยหลับลึกตื่นขึ้นมาสดทำงานถ้าเราไม่มีอาการปวดหัวไม่มีไข้ไม่มีอะไรอย่างที่หมอบอกเนี่ยเราปลอดภัยกลับมาสู่การพึ่งตัวเองได้ให้ปลอดภัยใจเป็นอิสระจากความกลัวนะคะอันนี้มาจากพยาบาลค่ะท่านกราบสวัสดีคุณแม่ค่ะหนูเป็นพยาบาลที่ต้องอยู่เวรดูแลผู้ป่วยโควิดอยู่อย่างไรไม่ให้เครียดจนเกินไปเจ้าค่ะจะต้องพักนะคุณแม่ก็เห็นตอนนี้มีความร่วมมือจากหลายส่วนเลยแม้กระทั่งอพาร์ตเมนต์ของคุณพัชรวดีในครอบครัวที่แบบให้หมอและพยาบาลที่ศิริราชอยู่คุณแม่ก็อนุโมทนาต่อคุณเล็กพัชรวดีมากที่จริงแล้วพวกเราเองเนี่ยอยากให้ท่านได้พักถ้าพักไม่ได้เพราะงานมันเยอะมันเครียดก็สื่อสารกับคนใกล้ตัวพักในงานไม่ไหวจริงๆต้องแตะมือกันต้องแตะมือกันอย่าทำงานอย่างคนที่ไม่สื่อสารไม่แตะมือของยากจะง่าย ความเหนื่อยจะมีความสุขในความเหนื่อยมีความสุขในความเหนื่อยมีความรักในความเหนื่อยมีความเอื้ออาทรในความเหนื่อยมีการแบ่งปันอย่างนี้รอดก็อยากให้ทุกท่านลองใช้ศักยภาพของการสื่อสารที่มีศีลมีธรรมดูแลกันอย่าติเตียนอย่าจับผิดอย่าไม่ทักทายไม่ให้กำลังใจนะคะดูจากอเมริกาค่ะบอกว่าทั้งเสียงและภาพชัดเจนเมืองไหนคะอเมริกาไม่ได้บอกว่าจะดีจังเลยค่ะก็อาจจะมีน้อยบ้างเพราะมันอยู่ริมถนนนะคะแต่อย่างไรก็ตามคุณแม่พยายามพูดให้มันดังขึ้นค่ะอันนี้จากพยาบาลอีกท่านหนึ่งค่ะในที่ทำงานมีน้องที่เสี่ยงอยู่คนหนึ่งตอนนี้ให้พัก14วันแล้วลูกค่อนข้างทำใจลำบากกับเหตุการณ์นี้ค่ะเพราะทุกวันนี้ทำงานในโรงพยาบาลก็เครียดอยู่แล้วยังมาเจอแบบนี้ลูกจะต้องวางใจอย่างไรดีเจ้าคะคือเราช่วยได้อย่างเต็มที่จงล่าเริงในความเต็มที่ที่ได้ช่วยแต่ถ้าเราห่อเหี่ยวหรือหดหู่ใจเนี่ยมันจะดึงพลังที่เรามีอยู่เนี่ยลดลงไปด้วยคุณแม่ว่าถูกกักตัว14วันก็ให้พักอย่างเต็มที่เพื่อฟื้นฟูความแข็งแรงนะคะส่วนเรายังต้องทำอยู่ก็ต้องระมัดระวังตอนนี้มีอาสาสมัครหลายคนที่เล่าให้คุณแม่ฟังว่าเขาทำกล่องอะคริลิกเพื่อที่ระมัดระวังบุคลากรเนี่ยก็ดีใจกล่องหนึ่งก็ไม่แพงนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าไปถึงพวกเรากันหรือเปล่าถ้าต้องการสิ่งที่ต้องเป็นความช่วยเหลืออย่างนี้ก็บอกมานะคะคุณแม่สามารถให้ลูกศิษย์ที่ทำงานบริษัทส่งเนี่ยค่ะส่งไปให้ได้ให้คุณแม่รับใช้อะไรได้บ้างก็ขอบพระคุณที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้นะคะเมื่อกี้ที่ท่านตอบคำถามไปแล้วค่ะตอบมาว่าสาธุเจ้าค่ะคุณแม่เมตตาตอบคำถามแล้วสบายใจขึ้นเยอะเจ้าค่ะโอ้ขอบพระคุณนะคะที่ให้ความซินเซียกับตัวเองและให้ความรักกับคุณแม่นะคะถ้าใช้คุณแม่แล้วคุณแม่ช่วยได้เนี่ยกรุณาเลยค่ะถ้าใช้แล้วช่วยไม่ได้ก็จะบอกแบบซื่อๆว่าอันนี้เกินความสามารถแต่คุณแม่ก็จะไปแตะมือกับภาคีเครือข่ายนะคะภาคีเครือข่ายของเราก็มีมากมายทั้งเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะอย่างอาจารย์ทองก้อนเป็นนักธุรกิจนะคะเป็นแม่เป็นเมียเป็นพ่อเป็นคือจริงๆแล้วตอนนี้พวกเราเองเนี่ยต้องช่วยลูกศิษย์ด้วยซ้ำไปแต่คุณแม่กับเห็นลูกศิษย์ของคุณแม่เป็นอัศวินน่ะลุกขึ้นมายังถามอยู่ว่ามีอะไรให้ผมรับใช้คุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าความรักมันเป็นเช่นนี้เองหนอความรักมันไม่ทิ้งกันความรักมันไม่ดูดายความรักมันไม่เอาถูกเอาผิดความรักมันไม่เอาอัตตาของเราไปตัดสินใครแต่ความรักคือการลดอัตตาตัวตนเล็กการไม่ตัดสินใครมันจะทำให้เรายังถนอมรักถนอมคนที่เรารักที่ยังทำงานเขาเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเขาจะอาจหารขึ้นเมื่อเขามีส่วนในการที่จะเดินทางในเวลาที่ยากลำบากกับเราเขาจะจดจำความยากลำบากไปกับเราอย่างนี้เรียกว่าความรักที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์จากคุณออนอุมาค่ะกราบสาธุคุณแม่ค่ะหนูอยากบวชเหมือนคุณแม่เหลือเกินทำอย่างไรหนูถึงจะตัดห่วงคนข้างหลังได้โปรดช่วยชี้ทางให้ลูกด้วยค่ะทำหน้าที่ก่อนค่ะเราทำหน้าที่ก่อนเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เตือนว่าให้เราปฏิบัติธรรมอยู่ในบทบาทและหน้าที่ที่เราทำอยู่จนกระทั่งเขาพึ่งตัวเองได้แล้วหน้าที่ของเราก็สมบูรณ์แล้วเรามาเราก็ไม่ห่วงใครเรามาเราก็เดินทางไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์อย่างไม่กังวลไม่กังวลไม่รู้สึกโทษตัวเองในวันหนึ่งที่เราเห็นเขาลำบากเพราะเราได้ช่วยให้เขาช่วยหัวใจตัวเองได้อย่างอาจหารแล้วเราอาจจะได้คำตอบก็ได้ว่าเวลาที่เขาไม่มีเราเขาเก่งกว่าที่เราคิดตอนนั้นล่ะค่ะเราจะถอยออกมาได้ค่ะไม่เรียกว่าทิ้งค่ะท ถ้าทิ้งออกมาเลยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดีทั้งคู่แต่ถ้าเราให้เขาเติบโตได้พึ่งตัวเองได้เราถอยออกมาแล้วไม่ทิ้งให้เขาลำบากเนี่ยเราก็รอดเขาก็รอดค่ะจากคุณทิพพันธ์ค่ะบอกว่าลูกอายุ8 ขวบอยากออกไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านที่ติดกันแต่คุณยายไม่ให้ออกไปทั้งที่เป็นญาติกันและเล่นด้วยกันมาบ่อยๆจะปลอบและให้เหตุผลลูกอย่างไรให้ยอมรับก็เอาทั้งลูกเราและลูกเขาเนี่ยเป็นญาติกันเนี่ยไปตรวจอย่างน้อยใน 3-4 วันเนี่ยเราดูได้ว่า1เด็กไม่มีไข้เด็กไม่ปวดหัวเด็กไม่ท้องเสียเด็กแข็งแรงแล้วทุกคนก็มีสิ่งแวดล้อมที่แข็งแรงอยู่ถึงแม้ว่าเรื่องเด็กเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจนะคะเมื่อ2วันก่อนเนี่ยคุณยายก็มีลูกของต่อก็คือเพลงนะคะกับอันปัน2คนนี้ก็อยู่เป็นคนละที่แต่ว่าในที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันเซฟตี้พอเข้ามาเจอกันที่หุบเขาเขาก็ต้องเช็คไข้ทุกวันนะคะเช็คไข้ทุกวันตามมาตรฐานของเราแล้วเขาก็ไปขี่จักรยานด้วยกันเพราะว่าที่นี่มัน40 องศานะมันกระเด็นออกมามันก็อยู่ยากมันไม่เป็นโควิดติดตีนอะนะคะเราก็เห็นเด็กๆเขาก็นั่งคุยกันที่กองฟางแล้วเราก็นึกในใจว่าเด็ก2คนเนี่ยเขาต้องจำปิดเทอมคราวนี้จริงๆโควิดปิดเทอมคนนี้มันดีกว่าปิดเทอมอื่นๆที่มันไม่มีโอกาสได้เล่นด้วยกันค่อยๆทำความเข้าใจกับเขาให้เขามีส่วนร่วมเดินไปตามกติกา7วันเล่นด้วยกันไม่ได้แต่อีก14วันจะเล่นด้วยกันได้ต้องทำอย่างไรก็ต้องให้คุณยายมีกำลังใจด้วยนะอย่าไปบอกว่าคุณยายผิดหรือคุณยายถูกเราช่วยกันทำแม้แต่คุณยายเนี่ยบางทีเราอาจจะออกมาหายใจลึกๆในที่ที่มันโล่งแจ้งได้อย่าอุดอู้เพราะบ้านไม่ใช่เป็นคุกของเราบ้านไม่ใช่ที่กักขังเราและใจของเราที่เปิดกว้างระหว่างอคติจะทำให้เราดีไซน์การคบปะสังสรรค์อย่างมีสีสันที่ดีกว่าเหมือนอย่างแม่ก็พยายามทำให้ดูเนี่ยแหละค่ะอันนี้คงเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจุฬาค่ะบอกว่าฟังคุณแม่แล้วสบายใจขึ้นเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลจุฬาทำงานกันอย่างเต็มที่จริงๆค่ะเราพร้อมรับใช้ประชาชนทุกคนขอให้กำลังใจคุณแม่ขอยกมือ2มือไม่ใช่แค่ตบมือแต่พนมมือขอบคุณในกุศลและเจตนาของอาจารย์หมอของหมอของพยาบาลพี่หัวหน้าพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลบุคลากรในทุกโรงพยาบาลขอให้ท่านมีความสุขในสิ่งที่ท่านทำเหนื่อยก็หายใจลึกๆบอกตัวเองว่ามีเพื่อนมีคนเข้าใจนะคะและขอให้ท่านปลอดภัยเพราะรู้จักการรักษาการป้องกันด้วยความไม่ประมาทนะคะคุณแม่นอกจากจะส่งกำลังใจแล้วคุณแม่จะทำให้ตัวเองแข็งแรงและปลอดภัยให้ได้เร็วถ้าเม็ดเลือดขาวคุณแม่ไม่ตกเนี่ยคุณแม่ก็จะลุยมากกว่านี้เลยล่ะค่ะแต่ตอนนี้เขาก็พยายามให้คุณแม่แข็งแรงเท่าที่คุณแม่จะแข็งแรงได้เพื่อให้ปัญญานะคะก็ทำกันคนละหน้าที่แต่ว่าในความสุขความทุกข์เป็นสากลเราเหมือนญาติพี่น้องเพื่อนร่วมทุกข์คุณแม่ขอส่งความรักความปรารถนาดีความรู้สึกซาบซึ้งนะคะไปยังบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านเลยนะคะขอให้ท่านมีความหนักแน่นเข้มแข็งแล้วก็ส่งเสียงนี้ไปยังประชาชนคนทั่วไปว่าเราอย่าป่วยเลยนะคะอย่าเป็นเชื้อโรคแล้วก็ช่วยกันทำให้รัฐบาลก็จะได้มุ่งหน้านะคะพัฒนาเศรษฐกิจของเราให้มันคล่องตัวกว่านี้เราจะได้รอดได้ด้วยใจของเราที่มีปัญญาในการแก้ปัญหาร่วมกันนะคะอนุโมทนาต่อทุกกำลังใจเลยค่ะจากคำถามเรื่องลูกค่ะมีหลายๆท่านที่คงจะมีลูกก็ท่านตอบกลับมาว่าขอพระคุณค่ะมีทางออกแล้วสำหรับลูกโอ้มีปัญญาเร็วอย่างนี้เห็นตาคุณแม่ไหมมีศรัทธากับตัวเองเถอะค่ะให้มีศรัทธามีปัญญาเราผ่านเรื่องนี้ไปอย่างตัวตนเล็ก ทุกข์น้อยใจในการฉุดช่วยมันฮึกเหิมมันรู้สึกกล้ามันเป็นผู้กล้าทำได้ครั้งหนึ่งมันจะทำได้ในชีวิตที่เหลือจริงๆค่ะลองดูนะคะมีคนบอกว่าคุณแม่รู้ได้ยังไงมันมีหุบเขาโพธิสัตว์ก่อนคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือต่างหากหุบเขาโพธิสัตว์ก็เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือนะลูกไม่ใช่คุณแม่อยากทำด้วยตัณหาราคะคุณแม่ก็อยากช่วยลูกศิษย์เมื่อคุณแม่ช่วยตัวเองได้ช่วยลูกศิษย์ได้คุณแม่ก็ช่วยโลกได้เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหามาช่วยกันนะคะช่วยกันให้ตัวเองอยู่รอดและปลอดภัยอยู่ด้วยธรรมให้ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ให้ธรรมะคือการทำหน้าที่ของเราที่ไม่ประมาทเราทำหน้าที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติคุณแม่ว่าจากวันนี้นะคะกว่าจะถึงวันที่12เสถียรที่มันมีการเปลี่ยนไปทุกวันที่มันมีความรักความเอื้ออาทรเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งฮับของการช่วยให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขหรือคนที่เคยป่วยแล้วอยากจะมาพักนะคะที่เนี่ยเหมาะกว่าที่เสถียรหนึ่งเพราะเสถียรหนึ่งเนี่ยมันมีความคับแคบอึดอัดเชื้อโรคเข้าถึงง่ายนะคะเราอาจจะมาสร้างกระต๊อบคนละหลังไกลๆใช้จักรยานมีอาหารมารับบิณฑบาตใส่บาตรให้แล้วก็ไปนั่งเราจะรู้สึกแข็งแรงเร็วแล้วก็มันเป็นที่พักฟื้นทางจิตใจที่ดีค่ะก็อยากให้กำลังใจนะคะก็สังคมไม่ทิ้งกันแต่เราต้องทิ้งตัวตนไปด้วยกันสังคมที่ไม่ทิ้งตัวตนมันจะทิ้งกันค่ะสังคมที่ไม่ทิ้งกันมันจะละตัวตนแล้วมันจะรักกันมันจะมีสามัคคีจนในที่สุดเราก็จะเห็นชีวิตของเราที่มีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันยังมีปัญญาศีลและสมาธิเป็นมรรคสมังคีเห็นสภาวธรรมเกิดดับฉับพลันจิตของเราไม่มีสภาพใดปรุงแต่งได้ความกลัวก็ไม่มีมันจะเหลือแต่ความอาจหาญที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ไปด้วยกันค่ะโอ้ทำไมคำถามน้อยนะตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมล่ะคุณยายพาเดินอีกไหมอ่ะตอนนี้มี130ครับจ้ะงั้นคุณยายพาเดินไหมได้ไปดูสวนผักกันไหมได้ไปวันนี้เรามีสวนผักที่ขึ้นไปอีกหน่อยนึงแล้วนะคะดูนี่ก่อนนะคะมาได้พันอันเนี้ยพอเขาได้อีกสักคู่หนึ่งเขาจะเอาไปปลูกแล้วค่ะอันนี้คือ2คู่ใบนะคะ2คู่อันนี้ก็เป็น4นะคะเริ่มพออย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์องุ่นบอกว่าโตขึ้นเป็นอย่างนี้อันนี้เตรียมแล้วค่ะเตรียมไปลงแปลงนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นบัตเตอร์ใช่ไหมนะอ่านไม่เห็นเลยเนี่ยบัตเตอร์สลัดบัตเตอร์นัทครับบัตเตอร์นัทค่ะคราวนี้เราเดินมาทางนี้อาจารย์องุ่นอยู่ไหนล่ะวันนี้คุณแม่ปลูกซิลเวอร์โอ๊กอีก1 ต้นปลูกเบาบาวันละ30 ต้นเลยตอนนี้ต้นนี้เป็นซิลเวอร์โอ๊กที่ปลูกวันนี้ขอบคุณพี่เอว่า888นะคะส่งมาให้1,000 ต้นแรกเราเริ่มทยอยปลูกแล้วค่ะอันนี้จะปลูกไว้เพื่อเป็นแปลงสาธิตว่าปลูกห่างกันประมาณ2 เมตรเนี่ยแล้วข้างล่างก็จะปลูกเป็นสวนสมุนไพรเดี๋ยวคุณแม่พามาดูซิลเวอร์โอ๊กก่อนนะคะหลายคนก็มาเป็นเจ้าภาพปลูกซิลเวอร์โอ๊ก1 ต้นก็ขนาดนี้แหละค่ะเนี่ย1 ต้นเราเริ่มปลูกเป็นแปลงสาธิตแล้วนะคะอันนี้ค่ะพอ2 ปีก็จะเป็นต้นใหญ่อย่างที่เราเห็นนั่นเลยตอนนี้เราต้องปลูกเพราะว่าซิลเวอร์โอ๊กจะให้โอทรีแล้วก็จะให้แบบลางจืดที่เนี่ยค่ะฆ่าพิษไอ้โควิดเนี่ยมันต้องมาจากการปลูกต้นไม้ใหญ่ก่อนแล้วก็ปลูกสมุนไพรใต้อันนี้จะให้โอทรีเลยนะคะเราเริ่มปลูกแล้วเราถมที่อันนี้ก็เป็นแปลงที่ปลูกสาธิตนะคะเมื่อวานก่อนเนี่ยพี่แมวมาก็ปลูกพี่อ้อยมาคุณแม่ก็ให้ปลูกคนละต้นดินน้ำก่อนตรงเนี้ยร้อนอย่างเนี้ยเดี๋ยวอีกสัก1 เดือนพอฝนตกเนี่ยจะให้ร่มเงานะคะและอันนี้ก็จะเป็นไปเพื่อให้เราได้เห็นว่าเศษเหล็กเล็ก เศษเหล็กเล็กๆเหลือเนี่ยคุณแม่ก็เอามาไว้เป็นที่วางคอมพิวเตอร์ของเด็กๆมองไปก็จะเห็นค่าระยะพาราเขาก็จะเรียกโอมตาเลตูเตเรตูเรโซค่ะคือเราพยายามจัดบ้านจากเศษวัสดุเหลือใช้นะคะใช้อย่างประหยัดค่ะแล้วก็ทำให้เห็นว่าแม้แต่เศษเหล็กพอเอาไปแตะเนี่ยก็วางของแล้วถ้าคนแก่ก็ให้นั่งพิงอันนี้สาธิตให้ดูเลยบางหวังก็ตอนนี้กลับไปที่กรุงเทพเดี๋ยวก็จะกลับมาช่วยเราเนี่ยค่ะเราไม่ต้องอยู่ข้างหน้าอยู่กับธรรมชาติอยู่ยังมีความรักในชีวิตต้องผ่านสถานการณ์อย่างมีความรักถ้าผ่านสถานการณ์โควิดไปอย่างไม่มีความรักมันจะหดหู่เหี่ยวเดี๋ยวมันจะซึมเดี๋ยวมันจะทำร้ายตัวเองซึ่งน่ากลัวกับโควิดเนี่ยมันก็แค่ทำลายปอดเนาะแต่ไอ้ความหดหู่มันทำลายชีวิตเลยนะคะห้ามเลยนะขอความกรุณานะคะเราลองมาดูผักที่เราปลูกกันไว้วันก่อนนี้ดอกไม้กระจายเต็มแล้วนะจ๊ะดูสิคะความน่ารักของผู้คนนะคะตอนนี้มาดูเลยค่ะที่เราปลูกกันวันนั้นดูนะฮะดูเนี่ย2 วันเองเตรียมเลื้อยแล้วอันนี้ก็คือฟักทองเนี่ยแต่เตรียมขึ้นข้าวเนี่ยข้าวนี่ก็เป็นเศษธรรมดาเลยอยู่ใกล้น้ำคุณแม่พามาเดินดูสวนค่ะพระเอกกับนางเอกอาจารย์องุ่นอยู่ไหนล่ะลูกฮะไม่มีจ้ะอาจารย์จะอันนั้นมาให้นางเอกพระเอกเขาอยู่ในจีนหน่อยเนี่ยคุณแม่ปลูกซิลเวอร์โอ๊กไปนี้ด้วยเลยนะแม้กระทั่งแปลงผักเพราะว่าซิลเวอร์โอ๊กใช้เวลาเป็นปีถั่วเนี่ย40 วันได้กินแล้วค่ะที่เราปลูกมันอยู่ด้วยกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอซิลเวอร์โอ๊กขึ้นไปถั่วก็หมดฤดูกาลใช่ไหมพักทายหน่อยแล้วพระเอกนางเอกสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะน่ารักจ้ะเนี่ยดูสิคะก็อยู่ให้มีความสุขเลยเจ้าค่ะอยู่ให้มีความสุขอยู่กับใครก็มีความสุขเป็นความสุขต้อยติ่งก็มีความสุขแบบต้อยติ่งอันนี้คือแม่พาเดินดูบ้านมาดูเขาอีกครั้งหนึ่งให้เห็นว่าดูดอกไม้กระจายอย่างเนี้ยคุณแม่อยากให้สาธิตเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านน่ะเพ้นบ้านได้เลยนะเขามีวิธีการทำงานนะคะเขาเพ้นบ้านได้เลยเขาก็ทำห้องนอนเขาเลยถ้าเป็นคุณยายนะคุณยายก็ไม่ชี้อุดออกมาได้ไม่เป็นไรจ้ะคุณยายก็บอกให้เด็กๆแล้วสีนี่เป็นสีปลอดภัยด้วยนะคะเป็นสีที่ไม่ได้มีอันตรายนะก็มองให้เห็นว่างานศิลปะที่เรากำลังทำเนี่ยเป็นศิลปะที่ปลอดภัยเพราะดีไซน์เองนะเด็กๆก็จะจำว่าเอ้ยฉันเป็นคนทำมันขึ้นมาแล้วฉันก็ยิ้มให้กับตัวเองได้ว่าฉันพึ่งตัวเองได้เมื่อพึ่งตัวเองได้คือมนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีศรัทธากับการพึ่งตัวเองคุณแม่ว่าวันนี้เป็นทุกข์กระจายใจกระจ่างที่แนะนำโควิดปิดเทอมจริงๆเลยนะซัมเมอร์เนี่ยดูสิแม่ครูมาเดี๋ยวพอพรุ่งนี้คุณแม่จะถ่ายให้ดูว่าตรงเนี้ยมันเสร็จแล้วเราก็ไปทำนกเงือกแล้วเพราะที่นี่มีนกเงือก2 คู่ 4 ตัวเขาเป็นผัวเมียกันเขาจะบินอยู่ที่เนี่ยค่ะ2 คู่คุณแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราทำนกเงือกเป็นฝูงเขารู้สึกว่าเขามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นชอบนกเงือกเพราะมันมีความรักที่ซื่อสัตย์ป้าตุ๋มมีคนถามไหมมีคำถามป้าตุ๋มมาใกล้ๆค่ะถามว่าเด็กๆตอนนี้ต้องเรียนออนไลน์ตั้งแต่อยู่หน้าจอตั้งแต่เช้าถึงเย็นโอ้เหนื่อยตาเลยเนาะโดยทางธรรมชาติบำบัดค่ะขอคำแนะนำให้ช่วยตัวเองอย่างไรที่ตาจะไม่พลาดคุณแม่คิดว่าตอนรุ่งอรุณเนี่ยตอนเช้าเนี่ยตอนรุ่งอรุณเนี่ยคุณยายก็ทำอย่างนี้นะมองไปที่พระอาทิตย์แล้วก็ขยับตาอย่างนี้ค่ะกระพริบตาเนี่ยค่ะ สัก5นาที10นาทีตามันใสขึ้นนะคะเพราะตอนเช้าเด็กเพิ่งเปิดจอมันไม่ออนไลน์เลยก็ตอน6โมงมั้งไปหาผ้าที่ดูไปค่ะหรือว่าจุดเทียนและอ่านหนังสือทีละบรรทัดมันจะบังคับกล้ามเนื้อที่มันแข็งแรงขึ้นก็ธรรมชาติบำบัดมีหลายวิธีนะคะแต่วิธีหนึ่งที่คุณแม่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือการกระพริบตาโยกะพระอาทิตย์นะคะแล้วก็การให้เด็กๆไปมองเห็นเนี่ยสวนธรรมชาติดอกบัวเนี่ยดูสิความรักไปอยู่ไหนก็มีคนส่งมาหมอนุ้ยเนี่ยไม่กล้าเข้ามาหาคุณแม่เพราะว่าเป็นหวัดกลัวคุณแม่จะติดจะส่งดอกไม้มาดอกไม้เนี่ยค่ะเป็นดอกไม้ที่เด็กๆเนี่ยมาช่วยยายจ๋าปลูกได้เลยนะเวลาเราเรียนออนไลน์เราเรียนวิชาการเหรอแต่สำหรับของคุณยายเนี่ยมันเป็นการเรียนแบบมันเป็นอินเนอร์พีซอะมันเป็นความสุขมันไม่ใช่เป็นการทำงานแบบทำงานไปตกนรกไปเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลายของความสุขพ้นทุกข์ได้ถ้าเรามองเห็นว่าชีวิตของเรามีมากกว่าการที่จะเรียนในออนไลน์หรือห้องเรียนสี่เหลี่ยมดอกบัวเนี่ยคุณยายเรียนรู้กับน้ำใจของพี่หมอนุ้ยนะคะจนกระทั่งดอกบัวเนี่ยออกมาเป็นน้ำชาแล้วถูกสกัดเป็นกลิ่นน้ำหอมที่เป็น1 ใน 100ของ Chanel No.5 แล้วทำไมสิ่งตรงนี้มันถึงเรียนรู้อย่างนอกตำราได้ก็เพราะว่ามันมีการเป็นนักทดลองมีการขนขวายมีการทำซ้ำจนมีสถิติที่เชื่อถือได้ว่าทำบ่อยๆชีวิตที่ซ้ำแล้วสดมันจะกลายเป็นชีวิตที่มันมีคุณค่าเหนือราคาลองเรียนอย่างนี้ดูบ้างนะคะพ่อแม่ต้องฝึกให้เขาเรียนนอกกรอบบ้างอย่าเรียนแบบชีวิตต้องเป็นมนุษย์ที่จะต้องไปแข่งขันกับใครชนะแล้วจึงสุขแล้วคนแพ้อีกจำนวนมากมายเราจะสุขได้อย่างไรบนความทุกข์ของคนอื่นจริงไหมคะฉะนั้นสุขสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์การเรียนอย่างนี้เด็กๆเรียนได้ในช่วงปิดเทอมนะลูกอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ก็คือหน้าจอเหมือนกันนะคะแต่ว่านอกจากจะตาผ้าแล้วยังมีตัวร้อนก็นั่งอยู่ทั้งวันควรจะต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะใช่ก็ต้องห่างจากมันล่ะเราเนี่ยไม่ต้องเรียนนะท่านเราเนี่ยอยู่ที่เนี่ยพอเราห่างจากโทรศัพท์มือถือนะคลื่นสมองเราดีเลยทีนี้มันจะตะบี้ตะบันเรียนอะไรอยู่กันตลอดเวลานะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะให้เด็กมันห่างจากโทรศัพท์มือถือบ้างมันจะได้ใบใสๆก็บอกไปที่เจ้าของโปรแกรมเขาว่าให้มันมีหายใจลึกๆบ้างมีเว้นวรรคบ้างยกเว้นลูกเรามันจะเอาไอ้เครื่องมือนั้นไปเล่นเกมซึ่งอันนั้นแหละมันไม่รู้จักเกมลมหายใจอันนี้ก็พ่อแม่ก็ต้องอยู่กับลูกให้มากขึ้นเรียนไปกับเขาดีกว่าสอนพ่อแม่คือเรียนรู้ไปด้วยกันกับลูกเรานะคะค่ะตอนนี้จนหมดเวลาหรือยังคะ12นาทีครับมาสรุปมานั่งสรุปนะขอดื่มน้ำหน่อยได้ไหมอากาศที่นี่ตอนกลางวันเกือบ50องศานะคะเห็นคุณแม่แบบยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเงี้ยตอนนี้เริ่มปาดเหงื่อกันแล้วนะคะมันเริ่มร้อนเมื่อมันร้อนเนี่ยต้องภาวนากับน้ำ3จิตจิตที่1รู้ว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่จิตที่2กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะจิตที่3ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐสุดของเราน้ำ3จิตกับฤดูร้อนในเดือนเมษายนนี้จะทำให้เราเย็นทั้งกายเย็นทั้งใจใช้ช่วงเวลาที่เหลือกับการภาวนาไปด้วยกันดีไหมคะ หนึ่งลมหายใจเข้าตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่สบายถ้าเราอยากรู้ว่าปล่อยไหล่เป็นยังไงก็ลองยกไหล่ขึ้นแล้วปล่อยสบายกระดูกคอตรงหัวคิ้วไม่ขมวดแล้วก็มีรอยยิ้มน้อยๆอยู่บนใบหน้าร่างกายคือดินน้ำลมไฟเมื่อกี้คุณแม่ขาดน้ำคุณแม่จิบน้ำเป็นการภาวนาหนึ่งลมหายใจกลับไปที่ลมหายใจเห็นการเคลื่อนของลมเห็นร่างกายที่มีน้ำผ่านลำคออย่างชุ่มเมื่อใดที่มีลมที่คือชีวิตมีน้ำที่เป็นชีวิตมีธาตุดินที่มันเย็นลงเพราะมันมีลมที่อ่อนโยนชำระร่างกายของเราที่โหยด้วยน้ำไฟคืออุณหภูมิในร่างกายของเราเริ่มระเหยออกมันเริ่มมีเหงื่อเนี่ยค่ะเหงื่อซึมเลยค่ะเอาน้ำออกมาพร้อมกับความร้อนร่างกายเริ่มปรับสมดุลมาเนี่ยคุณแม่รู้สึกเลยเย็นทันทีเลยค่ะเย็นทั้งกายเลยนะคะเย็นตั้งแต่เท้ามาเลยแค่เพียงคุณหยุดอยู่กับลมหายใจแห่งสติเพราะธาตุลมเป็นธาตุที่เคลื่อนยิ้มให้กับตัวเองได้เลยว่าเรามีแอร์ข้างในการทำงานอย่างนี้เรามีสมดุลพอมันมีลมผ่านมามันเย็นเลยค่ะถ้าเราจมอยู่กับความคิดทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมฉันได้อย่างนี้ทำไมเขาไม่รับผิดชอบฉันอย่างนี้ทำไมอันนี้ค่ะมันจะทำให้ธาตุไฟเราอุดพอธาตุไฟเราอุดเนี่ยปวดหัวพอมันปวดหัวมันหงุดหงิดพอมันหงุดหงิดมันมีอารมณ์เห็นไหมว่ามันไปหมดเลยกระบวนการมันระเนระนาดลองกลับมาใช้ชีวิตอย่างอ่อนโยนกับลมหายใจแห่งสติหายใจเข้าอ่อนโยนรู้หายใจออกผ่อนคลายก็รู้หายใจเข้าอีกครั้งกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะมันเริ่มสงบเย็นในปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราคุณแม่ขออำนวยพรให้ทุกท่านผ่านสถานการณ์โควิด -19 อย่างเย็นใจเย็นกายเราชัดดาวกิเลสเมื่อกิเลสสงบระงับใจมันรู้ชัดตื่นและเบิกบานสงบเย็นเป็นสุขคนที่ร่วมกันนะคะมาสวัสดีค่ะ